อีกเครื่องมือที่สำคัญนะคะเป็นเครื่องมือสำหรับคัดลอกชิ้นงานค่ะในกรณีที่เราอยากจะตัดชิ้นงานซ้ำๆกันในครั้งเดียวหลายๆชิ้นนะคะเราสามารถทำได้โดยคลิกเลือกที่ชิ้นงานค่ะจากนั้นไปเลือกเครื่องมือ Matrix Copy นะคะแล้วก็กรอกจำนวนที่เราจะทำค่ะ X space Y space คือระยะห่างระหว่างชิ้นงานนะคะเราก็จะได้ชิ้นงานที่เหมือนกันเพิ่มขึ้นมาตามจำนวนที่เราต้องการเลยค่ะ